ก๊าซยักษ์อย่างดาวพฤหัสและดาวเสาร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศที่น่าทึ่งซึ่งแตกต่างอย่างมากจากดาวเคราะห์บนพื้นดินเช่นโลกดาวเคราะห์ขนาดมหึมาเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมโดยมีเมฆแอมโมเนียมีเทนและไอน้ำหมุนวนทำให้เกิดลวดลายที่ซับซ้อนบนพื้นผิวของมันลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของบรรยากาศก๊าซขนาดยักษ์คือการมีอยู่ของเมฆหลายแถบที่ล้อมรอบโลกแถบเหล่านี้เกิดจากอุณหภูมิและองค์ประกอบที่แตกต่างกันซึ่งขับเคลื่อนโดยความร้อนภายในดาวเคราะห์และปฏิกิริยากับแสงแดดจุดสีแดงใหญ่บนดาวพฤหัสเป็นตัวอย่างสำคัญของลักษณะพลวัตของชั้นบรรยากาศก๊าซขนาดยักษ์พายุมหึมาซึ่งโหมกระหน่ำมานานหลายศตวรรษนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกเองเชื่อกันว่าเป็นระบบความกดอากาศสูงที่มีความเร็วลมมากกว่า400ไมล์ต่อชั่วโมงการก่อตัวและการคงอยู่ของพายุขนาดใหญ่ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลไกเบื้องหลังที่ควบคุมการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศบนก๊าซยักษ์บรรยากาศของก๊าซยักษ์เปลี่ยนจากก๊าซเป็นขอองเหลวทีละน้อยเมื่อความลึกเพิ่มขึ้นเนื่องงอจากความดันที่เพิ่มขึ้นโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์นี้นำไปสู่การก่อตัวของสสารที่แปลกใหม่เช่นไฮโดรเจนที่เป็นโลหะที่อยู่ลึกลงไปภายในดาวเคราะห์การศึกษาสภาวะสุดขั้วเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของสสารภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิที่รุนแรงโดยให้เบาะแสเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์พลวัตของชั้นบรรยากาศของดาวก๊าซยักษ์ยังมีนัยสำคัญนอกเหนือจากขอบเขตของฟิสิกส์ดาราศาสตร์อีกด้วยการทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างชั้นต่างๆของก๊าซและแรงที่ขับเคลื่อนการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศสามารถให้ความกระจ่างต่อรูปแบบภูมิอากาศทั้งบนโลกและบนเทฟากฟ้าอื่นๆนอกจากนี้การศึกษาบรรยากาศก๊าซขนาดยักษ์ยังช่วยให้เราเข้าใจระบบดาวเคราะห์และความหลากหลายของโลกที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราได้กว้างขึ้นก๊าซยักษ์นำเสนอความแตกต่างที่น่าทึ่งกับดาวเคราะห์หินเช่นโลกเมื่อพิจารณาจากสภาพพื้นผิวต่างจากพื้นผิวแข็งที่เราคุ้นเคยก๊าซยักษ์เช่นดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ไม่มีพื้นผิวแข็งที่มองเห็นได้และประกอบด้วยก๊าซอัดหนาแน่นซึ่งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่ระดับความลึกมากกว่าแทนแนวคิดเรื่องพื้นผิวบนก๊าซยักษ์จึงเป็นขอบเขตของของเหลวที่กำหนดโดยจุดที่ก๊าซมีความหนาแน่นมากจนมีพฤติกรรมเหมือนของเหลวใต้เมฆหลากสีสันชั้นบนที่เราเห็นจากอวกาศบรรยากาศของก๊าซยักษ์ค่อยๆเปลี่ยนเป็นของเหลวร้อนหนาแน่นเมื่อลึกลงไปในดาวเคราะห์ความดันและอุณหภูมิอันมหาศาลทำให้ก๊าซไฮโดรเจนกลายเป็นของเหลวและกลายเป็นไฮโดรเจนของโลหะในที่สุดซึ่งเป็นสถานะที่ไฮโดรเจนมีพฤติกรรมเหมือนโลหะที่นำไฟฟ้าการเปลี่ยนแปลงนี้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยพบบนโลกทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารภายใต้สภาวะที่รุนแรงการสำรวจพื้นผิวทางทฤษฎีของก๊าซยักษ์ทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์และนักฟิสิกส์แม้ว่าจะไม่มียานอวกาศลำใดลงจอดบนก๊าซยักษ์ดวงหนึ่งโดยตรงเนื่องจากสภาพที่ไม่เป็นมิตรนักวิทยาศาสตร์ก็ใช้แบบจำลองและแบบจำลองเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ชั้นเมฆที่มองเห็นได้การศึกษาเชิงทฤษฎีชี้ให้เห็นว่าลึกลงไปในก๊าซยักษ์แรงกดดันนั้นรุนแรงมากจนไฮโดรเจนและก๊าซอื่นๆอาจก่อตัวเป็นสถานะที่แปลกใหม่ของสสารซึ่งอาจนำไปสู่คุณสมบัติทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งท้าทายความเข้าใจในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ก๊าซยักษ์อย่างดาวพฤหัสและดาวเสาร์มีรูปแบบสภาพอากาศที่รุนแรงที่สุดในระบบสุริยะของเราโดยมีลักษณะเฉพาะคือพายุขนาดใหญ่ลมแรงและปรากฏการณ์ทางชั้นบรรยากาศที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากโลกที่สภาพอากาศถูกขับเคลื่อนโดยความร้อนจากดวงอาทิตย์และการหมุนของโลกเป็นหลักก๊าซยักษ์ได้พลังงานจากความร้อนภายในและปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมโดยรอบส่งผลให้เกิดสภาพบรรยากาศที่ปั่นป่วนและมักจะปั่นป่วนลักษณะสภาพอากาศที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งบนดาวก๊าซยักษ์คือจุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัสซึ่งเป็นพายุขนาดมหึมาที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกที่คงอยู่มานานหลายศตวรรษพายุลูกนี้เกิดจากการหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศต่างๆลงภายในจุดสีแดงใหญ่สามารถเข้าถึงความเร็วได้มากกว่า400ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนซึ่งแสดงให้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของพลวัตของบรรยากาศบนก๊าซยักษ์ดาวก๊าซยักษ์ยังขึ้นชื่อในเรื่องพายุฟ้าผ่าที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นบ่อย
และมีพลังมากกว่ามากเมื่อเทียบกับพายุบนโลกพายุเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนโดยการแยกประจุไฟฟ้าภายในชั้นบรรยากาศของโลกคล้ายกับที่พายุฝนฟ้าคะนองก่อตัวบนโลกของเราเองอย่างไรก็ตามขนาดและความรุนแรงของฟ้าผ่าก๊าซขนาดยักษ์เน้นย้ำถึงสภาวะสุดขั้วที่มีอยู่ในโลกขนาดมหึมาเหล่านี้ลักษณะที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งของสภาพอากาศขนาดยักษ์ก๊าซคือการมีลมความเร็วเหนือเสียงอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นบนตัวอย่างเช่นบนดาวเสาร์ความเร็วลมสามารถเกิน 1,100 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าความเร็วเสียงมากเชื่อกันว่าลมความเร็วสูงเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนโดยการหมุนอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างชั้นบรรยากาศต่างๆซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่ซับซ้อนของแรงที่ทำงานในชั้นบรรยากาศก๊าซขนาดยักษ์ก๊าซยักษ์อย่างดาวพฤหัสและดาวเสาร์มีสนามแม่เหล็กอันทรงพลังซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบทำให้เกิดแสงออโรราที่น่าตื่นตาตื่นใจและปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอื่นๆสนามแม่เหล็กเหล่านี้เกิดขึ้นจากสตอภายในลึกของดาวเคราะห์รวมถึงการเคลื่อนตัวของของเหลวนำไฟฟ้าเช่นไฮโดรเจนของโลหะต่างจากสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากแกนเหล็กแข็งของดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์สร้างสนามแม่เหล็กผ่านการผสมผสานระหว่างการเคลื่อนที่ของของไหลและการนำไฟฟ้าภายในที่หนาแน่นภายในสนามแม่เหล็กของก๊าซยักษ์ขยายออกไปในอวกาศทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาที่ทำปฏิกิริยากับอนุภาคที่มีประจุจากลมสุริยะอนุภาคที่มีประจุเหล่านี้จะถูกส่งเป็นกรวยตามแนวสนามแม่เหล็กเข้าหาขั้วซึ่งพวกมันชนกับอะตอมและโมเลกุลในบรรยากาศชั้นบนทำให้เกิดแสงออโรราที่สุกใสออโรรายักษ์ก๊าซสามารถมีพลังมากกว่าบนโลกหลายพันเท่าทำให้บริเวณขั้วโลกส่องสว่างด้วยแสงจ้าที่รุนแรงตัวอย่างเช่นแสงออโรราของดาวพฤหัสไม่เพียงแต่สวยงามน่าทึ่งแต่ยังเชื่อมโยงแบบไดนามิกกับสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์และปฏิสัมพันธ์ของมันกับลมสุริยะอีกด้วยโครงสร้างอันเป็นเอกลักษณ์องค์แมกนีเซตของดาวพฤหัสรวมกับการหมุนอย่างรวดเร็วของดาวเคราะห์และสนามแม่เหล็กแรงสูงส่งผลให้มีการแสดงแสงออโรราที่ทั้งทรงพลังและต่อเนื่องจากการศึกษาแสงออโรราเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสนามแม่เหล็กอนุภาคที่มีประจุและกระบวนการในชั้นบรรยากาศบนก๊าซยักษ์ดาวเสาร์ซึ่งเป็นก๊าซยักษ์อีกชนิดหนึ่งก็แสดงกิจกรรมแสงออโรราที่เชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กของมันด้วยแสงออโรราบนดาวเสาร์นั้นมีรูปร่างตามความอิงของดาวเคราะห์และการวางแนวของสนามแม่เหล็กที่สัมพันธ์กับลมสุริยะการสังเกตเหล่านี้ให้เบาะแสอันมีค่าเกี่ยวกับความแปรปรวนและไดนามิกของแมกนีโตสเฟียร์ขนาดยักษ์ก๊าซซึ่งเป็นการเปิดหน้าต่างสู่ฟิสิกส์พื้นฐานของสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์และบทบาทของพวกเขาในการกำหนดสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์การสำรวจดาวเคราะห์ก๊าซเช่นดาวพฤหัสและดาวเสาร์ถือเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครและน่าเกรงขามเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและชั้นบรรยากาศที่ซับซ้อนต่างจากดาวเคราะห์หินที่มีพื้นผิวแข็งก๊าซยักษ์ไม่มีพื้นผิวที่กำหนดและประกอบด้วยก๊าซหนาแน่นเป็นส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวภายใต้แรงกดดันมหาศาลการไม่มีพื้นผิวลงจอดที่มั่นคงทำให้การลงจอดแบบดั้งเดิมเป็นไปไม่ได้โดยต้องใช้วิธีอื่นในการสำรวจหนึ่งในความท้าทายหลักในการสำรวจก๊าซยักษ์คือสภาพบรรยากาศที่รุนแรงก๊าซยักษ์มีชั้นบรรยากาศหนาแน่นและปั่นป่วนโดยมีลมแรงและพายุที่รุนแรงสภาวะเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อยานอวกาศรวมถึงอุณหภูมิความดันและสภาพแวดล้อมทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงการออกแบบยานอวกาศที่สามารถทนต่อสภาวะสุดขั้วเหล่านี้ในตอนนี้รวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่สำคัญความท้าทายอีกประการหนึ่งคือความยากลำบากในการบรรลุวงโคจรรอบก๊าซยักษ์เนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตและสนามโน้มถ่วงที่แข็งแกร่งก๊าซยักษ์ใหญ่จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้เชื้อเพลิงและแรงขับจำนวนมากเพื่อเข้าสู่และรักษาวงโคจรยานอวกาศจะต้องดำเนินการซ้อมรบที่ซับซ้อนเพื่อนำทางผ่านสนามโน้มถ่วงของดาวเคราะห์และหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์หรือถูกเหวี่ยงออกสู่อวกาศนอกจากนี้การสำรวจภายในก๊าซยักษ์ยังเป็นงานที่น่ากังวลความกดดันและอุณหภูมิอันมหาศาลที่อยู่ลึกลงไปภายในดาวเคราะห์เหล่านี้ทำให้เกิดสภาวะที่เกินขีดความสามารถของเทคโนโลยีปัจจุบันการศึกษาองค์ประกอบและพฤติกรรมของวัสดุภายใต้สภาวะที่รุนแรงถือเป็นขอบเขตของวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ที่ต้องใช้แนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่
และเครื่องมือวัดขั้นสูงแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่หลายภารกิจก็ประสบความสำเร็จในการสำรวจก๊าซยักษ์ตัวอย่างเช่นภารกิจจูโน่ไปยังดาวพฤหัสบดีของนาซาได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับชั้นบรรยากาศสนามแม่เหล็กและโครงสร้างภายในของดาวเคราะห์ภารกิจในอนาคตเช่นภารกิจยูโรปาคลิปเปอร์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับก๊าซยักษ์และดวงจันทร์ของพวกมันโดยการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การเอาชนะความท้าทายในการสำรวจของก๊าซยักษ์ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความรู้ของเราเกี่ยวกับโลกลึกลับเหล่านี้แต่ยังทำให้เราเข้าใจเรื่องการกำเนิดและวิวัฒนาการขานของวดารามากขึ้นด้วยการผลักดันขอบเขตของเทคโนโลยีการสำรวจและการสอบถามทางวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้ปูทางสำหรับภารกิจในอนาคตในการสำรวจก๊าซยักษ์ที่อยู่ห่างไกลและเทฟฟ้าอื่นๆภายในระบบสุริยะของเราและที่อื่นๆ